EIC แนะ3เทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัยในไทยที่น่าจับตามองเทรนด์ที่1ตลาดคอนโดมิเนียมจะยังเป็นตลาดใหญ่เนื่องจากตอบโจทย์ด้านกำลังซื้อและไลฟ์สไตล์แม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการบ้านเดี่ยวแต่ราคาที่กลุ่มมิลเลนเนียลซึ่งมีอายุระหว่าง 21-40 ปีและเป็นกำลังซื้อหลักต้องการซื้อนั้นอยู่ที่ 1-3 ล้านบาทขณะที่บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่เปิดตัวในระดับราคาที่สูงกว่า3ล้านบาทจึงเห็นได้ว่าคอนโดมิเนียมสามารถตอบโจทย์ด้านกำลังซื้อได้มากกว่าบ้านเดี่ยวนอกจากนี้พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่ร่วมในโครงการยังเป็นอีกเหตุผลสำคัญต่อการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึงการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานของพื้นที่ในโครงการที่หลากหลายอย่างเช่นการมีพื้นที่ทำงานร่วมหรือ co-working space และพื้นที่ออกกำลังกายเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และพื้นที่สีเขียวที่ช่วยดึงดูดกลุ่มผู้สูงอายุเทรนด์ที่สองคนแต่ละพื้นที่ต้องการทำเลที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์จากการสำรวจของ EIC พบว่านอกจากทำเลที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าแล้วคนกรุงเทพยังอยากอยู่ใกล้แหล่งชุมชนเช่นห้างสรรพสินค้าสำหรับคนต่างจังหวัดก็ต้องการอยู่ใกล้ที่ทำงานในขณะที่ผู้สูงอายุมีแนวโน้มสนใจที่อยู่อาศัยใกล้ส่วนสาธารณะเทรนด์ที่3เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฮมซึ่งมีแนวโน้มแพร่หลายขึ้นในอนาคตและเป็นจุดขายสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะระบบเตือนภัยและระบบควบคุมไฟฟ้าและพลังงานรวมถึงการมีแพลตฟอร์มใหม่ๆ มาใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลแสดงภาพที่อยู่อาศัยแบบ360องศาและบริการหลังการขายเช่นบริการซ่อมแซมภายในบ้านเพื่อใช้ดึงดูดผู้บริโภคดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความแตกต่าง